สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Android เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับสำหรับใช้งาน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับคุณอาจจำเป็นจะต้องทำการรีเซ็ตเครือข่ายบ้างนะครับเพื่อที่จะให้คืนค่าการตั้งค่าต่างๆของเน็ตเวิร์กเนี่ยกลับมาสู่การตั้งค่าเริ่มต้นนะครับในกรณีที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหรือ Connect อินเทอร์เน็ตได้นะครับคุณอาจจะต้องมาลองรีเซ็ตเครือข่ายดูนะครับวิธีการรีเซ็ตเครือข่ายของ Android เนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสามารถเข้าไปที่การตั้งค่ามือถือนะครับแล้วไปเกี่ยวกับพวกการจัดการระบบหรือทั่วไปนะครับให้คุณมองหาเมนูที่เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและคืนค่าข้อมูลนะครับที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามือถือบางรุ่นอาจจะมีเมนูไม่เหมือนกันนะครับก็คือให้ไปเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบหรือทั่วไปอะไรประมาณนี้แล้วหาเมนูที่เกี่ยวกับการสำรองและคืนค่าข้อมูลจากนั้นนะครับเมื่อมาอยู่หน้านี้แล้วมันก็จะมีเมนูต่างๆที่ว่าคืนค่าโรงงานคืนค่าอะไรที่เราเคยรู้จักกันครับมันจะมีอยู่หนึ่งเมนูที่เขียนว่ารีเซ็ตค่าเครือข่ายนะครับก็คือการรีเซ็ตเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายเกี่ยวกับเช่น Wi-Fi และอุปกรณ์เครือข่ายมือถือที่เราเคยเชื่อมต่อเอาไว้เพื่อสำหรับเป็นการรีเซ็ตในกรณีอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันอาจจะมีการค้างหรือเลอร์บางสิ่งบางอย่างซึ่งจะทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับการรีเซ็ตเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเกิดกดที่รีเซ็ตเครือข่ายได้เลยนะฮะให้แตะที่รีเซ็ตเครือข่ายตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะมีประมาณว่าเนี่ยรีเซ็ตการตั้งค่านะมันก็จะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของเครือข่ายนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีการถามสอบถามรหัสผ่านนะครับในการรีเซ็ตคุณก็ให้คุณใส่รหัสผ่านไปนะครับหลังจากใส่รหัสผ่านไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นการให้เรากดรีเซ็ตอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็จะเป็นการรีเซ็ตเครือข่ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือในกรณีที่หลายคนเชื่อมต่อ Wi-Fi เอาไว้นะครับมันก็จะลืมการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ลืมชื่อ Wi-Fi ที่เราเคย connect คุณจำเป็นต้องมา connect ใหม่แล้วก็ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ของคุณใหม่นะครับเพราะว่ามันจะไปเหมือนกันแบบคืนค่าทั้งหมดเลยเกี่ยวกับ network นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการ reset network ของ Android นะครับเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของ Android ผมต้องทำคลิปประมาณนี้เก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมีคนถามเข้ามาเรื่อยจะได้เอาคลิปเนี้ยไปส่งให้เขาดูเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาตอบคำถามให้มันยืดยาวนะครับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ Android แล้วกันนะครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android ก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็อาจจะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ